ุดที่2นะครับเดี๋ยวเราจะบอกอีกครั้งหนึ่งจุดที่2จะอยู่มุมบนด้านขวานะครับจุดที่3จะอยู่ตรงบริเวณตอนกลางแถวๆนี้นะครับเกือบจะเป็นแนวถนนนี่เลยท่านมองเห็นนะครับลองไล่ตามแนวถนนแล้วเราซูมไปบริเวณนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นจุดที่4จะอยู่ตอนล่างหน้าเหนือแม่น้ำเจ้าพระยานิดหนึ่งจุดที่5จะอยู่บริเวณด้านขวานะครับของภาพด้านล่างซ้ายของภาพนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจุดที่6ก็จะอยู่แนวมุมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้อยู่บริเวณตึกตรงแถวนี้นะครับนี่คือ6จุดทั้งหมดแต่ตอนนี้ให้เราทุกท่านไปที่จุดที่1ก่อนไล่ตามแนวถนนนะครับเห็นสี่แยกตรงนี้แล้วก็ซูมมาบริเวณนี้หรือถ้าใครไม่ชัวร์ก็ซูมกว้างๆในรูปแบบกว้างๆแบบนี้ก็ได้ที่ผมลองซูมให้ดูกันนะครับมันก็จะมีภาพตรงบริเวณนี้มาอยู่ตรงกลางจอนะครับเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมกันคือใช้แว่นขยายซูมกว้างๆแบบนี้นะครับท่านจะเห็นจุดที่1มาแล้วเห็นไหมครับซึ่งจุดที่1นี่เราพร็อพด้วย Photoshop นะครับบางท่านอย่าไปประหลาดใจว่าในตัวภาพ Google จะมีมันไม่มีหรอกนะฮะเราก็ต้องสร้างขึ้นมาโดยการไปหาค่าพิกัดหรือเก็บค่าพิกัดมาที่รหัส101ตรงนี้เมื่อเราได้ค่าพิกัดนะครับนี่คือจุดที่1 นะครับผมซูมให้ดูภาพรวมก่อนนะครับ จุดที่2เมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่มุมบนตรงนี้นะครับซูมให้ดูก่อนผมก็ซูมกว้างๆที่มุมบนขวานะครับผมก็จะเห็นใช่มั้ยหมายเลข102ที่ผมสร้างไว้อยู่มุมตึกนี้กลับไปที่ภาพรวมเดิมจุดที่3จะอยู่มุมด้านขวาตรงนี้อยู่ข้างสี่แยกนี้เห็นมั้ยครับซูมเข้าไปปุ๊บเห็นเลยนะแล้วค่อยๆซูมเข้าไปอีกนี่จุดที่3กลับไปใหม่ด้วยขยายชั้นที่เลือกจุดที่4จะอยู่มุมล่างขวาอยู่เหนือแม่น้ำเห็นไหมครับอยู่มุมตึกตรงนี้นะครับซูมกลับไปใหม่จุดที่5จะอยู่ด้านล่างขวาตรงนี้นะครับลองซูมกว้างๆเห็นไหมครับอยู่สี่แยกตรงนี้นี่เองนี่คือจุดที่5กลางโลโก้ Google จุดที่6นะอยู่ด้านบนตรงนี้ตรงกลางนะครับจริงๆก็คืออยู่สี่แยกตรงนี้เห็นไหมครับนี่ในแม่น้ำเจ้าพระยานี่ธรรมศาสตร์นะครับตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราจะสามารถไปทั้ง6จุดให้ทุกท่านไปที่จุดแรกก็คือบริเวณนี้นี่คือจุดที่1รอไว้ก่อนนะครับให้ซูมเข้าไปจนเห็นเม็ดพิกเซลเราเริ่มตึงพิกัดโดยการทำการอ้างอิงตำแหน่งบนผิวโลกต้องเปิดปลั๊กอินการอ้างอิงตำแหน่งบนผิวโลกนะครับก็จะมีไดอะล็อกขึ้นมา2อันอันนึงก็คือเป็นภาพดาวเทียมที่เราจะดึงขึ้นมาก็คือคลิกไปเลือกที่ฝ่ายภาพนะฮะบราวซ์อีกครั้งนึงเพื่อเปิดภาพที่เราจะตรึงพิกัดเข้ามาอยู่ในไดซีนะครับแล้วก็ที่เทรน RT นะครับแล้วก็ไปที่ Quick BirdBKK Unregis เปิดภาพ BKK GPS เข้ามาใน CE Train RT นะครับ QB BKK Unregis ข้างในก็จะมี3ไฟล์เลือกไฟล์บนสุด BKK GPS เมื่อมันเปิดภาพเข้ามาปุ๊บนะครับขณะนี้มันก็จะเข้ามาที่หน้าจอ Quick Reference Quantum Reference Point นะครับแล้วก็สามารถขยายหรือย่อหน้าต่างได้นะครับเพื่อว่าให้ภาพของเราใหญ่แล้วก็ขยายได้สะดวกนะเราก็จะทำการจึงพิกัดบนหน้าจอนี้เท่านั้นบนหน้าจอนี้นะครับจุดแรกอย่างที่ผมแนะนำก็คือให้ซูมโดยใช้เครื่องหมายซูมเนี่ยไปบริเวณนี้นะครับนี่อ้าวซูมเลยนะครับนะเวลาขอบเขตพอเห็นจุดแดงๆเล็กๆนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปอีกนะจนเห็นจุดที่1ชัดเจนนี่คือจุดที่1แล้วก็ทำการมาร์คพิกัดนะมันจะมีการเพิ่มจุดหรือลบจุดเห็นไหมครับถ้าไม่ชัดหรือเปลี่ยนตำแหน่งเราก็สามารถใช้ลูกมือเนี่ยเลื่อนเล็งพิกัดให้ถูกต้องนะครับเมื่อตรงแล้วเราก็เพิ่มจุดคลิกลงไปบนภาพมันก็จะให้กรอกค่าพิกัด x และ y เอามาจากไหนก็มาตะกี้ที่มาจาก
ค่าพิกัดที่เราเตรียมไว้ให้อยู่ใน Bangkok GPS 1เนี่ยนะท่านสามารถดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็คัดลอกเบอร์1ถ้าใครถนัดนะครับกด Ctrl C หรือ Edit Ctrl C ตัวนี้เอง copy ค่าที่1มาเปิดควอนตัมมาแล้วก็คลิกกดวางหรือกดเมาส์ขวา paste control v จำ control v ให้ได้นะครับต่อไปผมก็จะไม่ใช้เมนูลัดแบบนั้นผมจะใช้ control c control v x ค่า y ก็เหมือนกันตั้งแต่1522240.98กด control c คลิกเลือกมาที่ y กด control v เห็นไหมครับมาได้แล้วกดตกลงมันก็จะขึ้นค่าจุดที่1มาให้แล้วเรียบร้อยซูมกลับไปที่ภาพรวมนะครับนี่คือจุดที่1ต่อไปจุดที่2จุดที่2อยู่ด้านไหนจุดที่2อยู่มุมบนขวาที่เราเตรียมไว้บนภาพดาวเทียมตรงบริเวณตรงนี้นะครับกดใช้แว่นขยายซูมเข้าไปแล้วก็จะสามารถที่จะซูมเข้าไปดูจุดที่2ได้เห็นไหมครับท่านจะเห็นจุดแดงๆบริเวณมุมบนขวางนี้ซูมเข้าไปจนเห็นจุดที่2ชัดเจนนะครับลองเลื่อนมาด้านซ้ายเพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดนะครับกดปุ่มคำสั่งเพิ่มจุดคลิกลงไปบนภาพแล้วก็นำค่าโคออร์ดิเนต x y ที่เตรียมไว้ของ102ก็คือค่าแกน x 662828.77คลิกลงไปบนควอนตัมนะครับแล้วก็กด Ctrl V วางนะครับเมื่อกี้ Ctrl C แล้วเอามา Ctrl V ที่นี่วางแกน Y สวิตช์กลับไปที่หน้าจอโน้ตแพด Ctrl C 1523171.59สวิตช์กลับมาที่แกน X ถ้าใครไม่ถนัดก็จดบนกระดาษแล้วพิมพ์เอานะเพราะฉะนั้นแกน Xของจุดที่102แกน y ของจุดที่102เสร็จกดโอเคหรือตกลงเสร็จแล้วใช้ปุ่มที่3ขยายไปที่ชั้นข้อมูลเดิมต่อไปเราจะซูมไปที่จุดที่3อยู่ตรงไหนจุดที่3จะอยู่กลางภาพอยู่บริเวณนี้ใช้แว่นขยายซูมไปในกรอบสีแดงที่ผมไฮไลท์อยู่นะครับใช้แว่นขยายบวกซูมเข้าไปบริเวณที่ผมไฮไลท์อยู่ตรงนั้นนะอยู่ข้างบริเวณนี้นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปเห็น103ตรงนี้แล้วเห็นชัดนะครับเห็นวงเวียนนะครับเราเลยวงเวียนลงมาด้านขวาเห็นไหมครับซูมเข้าไปจนเห็น103ชัดเจนย้ายให้ท่านเห็นภาพชัดเจนนิดนึงผมใช้คำสั่งปุ่มเพิ่มจุดคลิกลงไปบนจุดนะครับแล้วพิมพ์ค่า x โดยการ copy จาก text หรือว่าพิมพ์เข้าไปก็ได้663172.82สวิตช์กลับไปที่หน้าควอนตัม1520987.93สำหรับจุด103นะครับถ้าเราลอกค่ามาจาก103ต้องก๊อปให้ตรงเพราะงั้นการเริ่มจุดไหนก่อนก็ได้เห็นไหมครับกดตกลงถ้าผิดถ้าสมมติผิดเราสามารถลบจุดได้นะครับลบจุดที่ต้องการก็คือคลิกลงไปบนจุดนั้นเลยใช้ปุ่มลบจุดแล้วก็คลิกลงไปบนจุดจุดก็จะหายไปแล้วก็เพิ่มกลับมาใหม่ก็พิมพ์ใหม่นะครับทำให้ดูเฉยๆแล้วก็เพิ่มแกน x ใหม่ Ctrl V นะครับ Ctrl Highlight แล้ว Ctrl C แล้วก็คลิกกลับมาที่ Quantum คลิกที่ Y Ctrl V เห็นไหมครับนายกดตกลงกลับไปที่ภาพรวมเหมือนเดิมต่อไปจุดที่4จะยากสำหรับมือใหม่นิดนึงนะครับแต่ว่าพอทำไปนานๆบ่อยๆเราจะฟิกพิกัดได้แล้วจุดที่4อยู่มุมล่างขวาอยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้านบนซูมไปตำแหน่งสีแดงนั่นนะครับใช้แว่นขยายซูมเห็นไหมครับอยู่ตรงมุมนี้เนี่ยนะฮะพอเราเห็นชัดก็ซูมเข้าไปให้เห็น104ชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับ104แล้วก็ใช้เพิ่มจุดปุ่มเพิ่มจุดคลิกลงไปบนจุดนะครับ
ก็จะได้ค่าแกน x ก็ไปกรอกแกน x ของ104อ่ะเจอแล้วแกน x กด control c เปิดควอนตัมเอาไปวางจะวางก็ control v แกน y ก็เหมือนกันนะครับกด control c copy แล้วเอาไปวางก็คลิกกลับมาที่ควอนตัมและ control v เพื่อวางเสร็จละนี่คือค่าแกน x 663 381.10 หลัก6ประมาณ 600,000 นะครับ15แกน y 15190.84.06 ประมาณหลัก 1,500,000 กดโอเคนี่คือจุดที่4ต่อไปเราซูมไปจุดที่5อยู่ตรงไหนจุดที่5ในแผนที่ที่เราเตรียมไว้จะอยู่มุมล่างขวาตรงนี้ข้างๆสัญลักษณ์ Googleไฮไลท์จนมาถึงสายแม่น้ำเส้นนี้ถ้าท่านเห็นจางๆตรงนี้จุดเหล่านี้เนี่ยท่านจะต้องค้นหาเองในแผนที่แต่ว่าตรงนี้เราเตรียมไว้ให้นะครับใช้แว่นขยายซูมเข้า